ผมเคยเกือบทำร้านไฟไหม้นะรู้ป่ะโอ้แล้วที่บ้านขายรถใช่ไหมทุกคนชอบเล่นลูกแก้วท่อรถอะมันจะมีเอาลูกแก้วไปใส่ท่อรถใช่โอ้ยเด็กเฮียเราคุกคีมาในวงการของเล่นเนี่ยตั้งแต่เด็กเนี่ยเรามีมุมมองกับมันยังไงบ้างมันเป็นของที่มันไม่แมสกับสังคมไทยผมเป็นคนไม่เกี่ยงงานอยู่แล้วผมรับงานหมดยกเว้นเป็นของที่ไม่ชอบเราไม่สามารถโกหกคนดูได้ว่ามันดีทางไหนที่มันไม่ดีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ก้ายินดีต้อนรับเข้าสู่มันไม่ใช่ของเล่นๆนะครับครับผมว่าจะเป็นเกียรติมากที่ได้มาขนาดนั้นเลยเหรอใช่ใช่โอ้ไอ้บ้าของตัวเองรอดยอดซับตั้งเป็นแสนเฮ้ยเราก็เป็นเกียรติหมดแหละเราได้เจอคนที่รักอะไรเหมือนกันอะไรเงี้ยอ๋อใช่ดีใจดีใจคือรู้สึกแม่งดูสภาพแล้วแม่งยังกับยินหยางที่วีแม่งฝั่งหนึ่งดำฝั่งหนึ่งขาวไม่เป็นไรพี่เมืองไทยมันร้อนเนาะเราอาจจะเป็นไปตามสภาพอากาศแต่ช่วงนี้ดูสมบูรณ์ขึ้นดูมีน้ำมีนวลขึ้นใช่ไหมทำไมเรียนจบแล้วมันสบายหรือยังไงยังเรียนไม่จบเฮ้ยจริงเหรอจริงยังเรียนไม่จบแล้วเราไปทำอะไรอยู่ถึงเรียนไม่จบใช่ไหมใช่ใช่ก็โอ้ก็ต้องเล่าย้อนไปในช่วงที่ออกจากไม่หรอกดอบเรียนมีช่วงนึงคุยได้แหละอันนี้คุยได้ทุกเรื่องใช่ไหมทุกเรื่องคุยได้ทุกเรื่องดราม่าแค่ไหนดราม่าขนาดโอเคได้มันมีอยู่ช่วงที่ผมอยู่ปี2เทอม2ผมได้ไปจริงๆผมรู้จักพี่คนนี้มานานแล้วล่ะแล้วทีนี้ก็เหมือนว่าคุยกันไปคุยกันมานะครับเอ้ยมาทำโปรเจกต์ด้วยกันไหมมันเป็นโปรเจกต์ที่แบบว่าเกี่ยวกับวงการโทคุนี่แหละเราก็แบบเฮ้ยเด็กมีไฟแล้วก็พูดตรงๆเรามีไฟมากในตอนนั้นเราก็แบบไปก็ไปวะไปปั๊บแล้วการที่เราไปอยู่ในชุมชนที่มันมีแต่พวกอินฟลูเอนเซอร์AE หรือบริษัทอะไรต่างๆที่แบบมันมีคนอยู่เยอะๆเราก็เหมือนได้รับทัศนคติจากคนนู้นคนนี้ทีทำให้เรารู้สึกว่าโอ้ฉันไม่ต้องเรียนแล้ว ฉันไม่ต้องเรียนแล้วจะไปลุยทำงานแล้วเว้ยอะไรเงี้ยพอไปปั๊บมันก็ได้อยู่พักนึงจนรู้สึกว่าทำไมมันมีแต่รายจ่ายวะทำไมไม่มีรายได้เลยวะมันก็เหมือนค่อยเริ่มแบบเริ่มโลลงละเงินก็เลยรู้สึกพักดีกว่าพักกลับไปทำคนเดียวดีกว่าน่าจะเวิร์กกว่า ก็เลยกลับมาทำคนเดียวพอกลับมาทำคนเดียวก็ถึงกลับมาเรียนเนี่ยนะครับอ๋อเดี๋ยวนะแสดงออกพี่คนนั้นใช่พี่ตุ๊กตาไม้หรือเปล่าไม่ใช่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 อีกคนนึงคนนี้ไม่ค่อยมีปัญหากันน้อยมากแทบจะไม่มีเลยนะพี่คนนี้นะตาไม้นะใช่ถูกต้องแต่จะไม่มีปัญหากันเลยน้อยมากเพราะว่าพี่เคยเห็นตาเจ็ดไปทำกับคุณตุ๊กตาไม้ไงกับคนอื่นยังไม่ของคนนี้ก่อนหน้าคนอันนี้ใช่ก็จริงๆก็เป็นคนใหญ่คนโตในวงการนะถือว่าเป็นเพจหนึ่งที่คนติดตามเยอะแล้วก็ไม่มีใครไม่รู้จักอ่ะมดเอ็กทอยไม่ใช่คล้ายๆกันโอเคอีกฝั่งหนึ่งคล้ายๆกันมดเหมือนกันมดเหมือนกันโอเคคุณรู้แล้วนั่นแหละขึ้นมดมาคนนี้คุณรู้แล้วโอเคนะมันจะมีหลายๆคนหน่อยตอนนี้มานี่ครับเมื่อกี้มันเป็นคำถามเซอร์ไพรส์เพราะว่าตอนแรกคือนึกว่าจบแล้วอ๋อยังก็หลังจากนั้นอ่ะก็เลยกลับมาอยู่คนเดียวได้ปีนึงเหมือนชีวิตเฟลก็เลยกลับมาอยู่คนเดียวแล้วก็ปรับชีวิตนิดหน่อยเพราะว่าเราเหมือนว่าเราปรับทัศนคติแบบว่าอะไรเงี้ยรวบรัดไปหน่อยอย่างสมมติว่าไม่ต้องทำงานแล้วไม่ต้องเรียนแล้วอะไรเงี้ยมาทำงานพอทำงานเฟลจะกลับมาเรียนเลยก็แบบก็ตอนนั้นมันคิดยังไงไปแล้วว่าไม่ต้องเรียนแล้วอะไรเงี้ยก็เลยพักปีหนึ่งเต็มแม็กเลยใช่แบบอยากทำอะไรก็ทำไม่อยากทำก็นอนดูหนังดูซีรีส์กินจนปีที่แล้วเนี่ยครับเพิ่งกลับมาเรียนแล้วก็ได้มาเรียนกับรุ่นน้องแต่เพื่อนๆเนี่ยจบหมดแล้วนะเพื่อนๆเนี่ยจบแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ซีเรียสอยู่แล้วเพราะเราเรียนกับใครก็ได้อยู่กับใครก็ได้อยู่แล้วเงี้ยเราก็เลยมาเรียนกับน้องแล้วก็ตอนนี้ก็เรียนอยู่ครับแต่ทั้งหมดก็คือเราคุยกับทางบ้านตลอดใช่ไหมคุยแต่มีอยู่ช่วงนึงที่ก็มีปัญหากับแม่เพราะว่าเป็นคนที่ไม่เคยออกนอกลู่นอกทางเลยมาออกนอกลู่นอกทางตอนเรียนมหาลัยแม่ก็จะแบบเป็นแม่คือผมเป็นคนต่างจังหวัดนะครับแม่ก็จะเป็นห่วงอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยไปอยู่กับคนอื่นแล้วเขาจะแบบจะหลอกเราไหมจะอะไรเราไหมอะไรเงี้ยเราก็ด้วยความที่ว่าเวลาผมเชื่อใจใครผมจะเชื่อแบบเต็มร้อยเลยคือแบบว่าไ
ไม่เบื่อเลยเหรอเออไม่มีแบบนิดนึงก็ไม่มีคือแบบให้เต็มร้อยเป็นคนให้ใจคนเต็มร้อยอยู่แล้วเวลาทำอะไรก็เฮ้ยเรานี่มันสไตล์เด็กต่างจังหวัดเต็มเลยดิอืมใช่เป็นคนให้ใจเต็มร้อยอยู่แล้วไม่มีการเผื่อล้มหัวทิ่มไม่มีเฮ้ยพี่เข้ามาเรียนกรุงเทพแรกๆก็อย่างงี้เพื่อนว่าไงก็ว่างั้นหมดเนื้อหมดตัวใช่แล้วพอไปมันดีอย่างที่ว่าเวลาเราให้ใจใครเต็มร้อยเนี่ยเวลาเราได้กลับมาไม่เต็มร้อยหรือว่าเราเฟลเราผิดพลาดเนี่ยพี่มันจะเหมือนเป็นประสบการณ์ให้เราแบบเวลาเจอคนเยอะๆเจอคนที่เข้ามาใหม่เราจะดูออกว่ากูเคยเจอมาแล้วมึงนี่มันอ่อนฮาร์ดอะไรอย่างเงี้ยเออเคยเจอมาแล้วฟีลประมาณนี้ก็เหมือนมีประสบการณ์มีภูมิต้านทานมากขึ้นละกันแบบนี้ครับเออแล้วก็นั่นแหละตอนนี้ก็ตั้งใจเรียนอยู่ก็แม่ก็โอเคแล้วแม่ก็โอเคแต่ตอนแรกก็ยอมรับว่าทะเลาะกับแม่ก็เยอะเหมือนกันแม่ก็เหมือนว่าเฮ้ยเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยไม่ได้เหรออะไรเงี้ยคือหนูก็ไม่ได้เรียนทุกวันอยู่แล้วนี่หนูก็แบ่งเวลาไปก็ได้นี่ครับอะไรเงี้ยก็คุยกันแต่ก็ขอแม่เนาะเออเดี๋ยวดรอปแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเรียนให้อะไรเงี้ยคือไม่ได้ทิ้งไปสักทีเดียวแค่ขอช่วงเวลาหนึ่งอะไรเงี้ยที่ต้องถามอย่างนี้เพราะว่าคืออย่างนี้คือของเจ็ดเนี่ยครับคนที่ตามเจ็ดเนี่ยพวกแฟนคลับเจ็ดส่วนใหญ่จะเป็นเด็กประถมเด็กมัธยมที่ต้องถามนี้เพราะว่าเด็กๆเหล่านี้จะได้รู้ว่าคือจริงๆมันไอ้เรียนมันสำคัญนะใช่ไม่ได้ควรต้องเรียนให้จบใช่ใช่โดยเฉพาะประเทศไทยถูกต้องเพราะว่าประเทศนี้เลยผมต้องบอกว่ามันเป็นความต้องการของสังคมเลยเป็นค่านิยมที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะเรื่องการเรียนเนี่ยถ้าเมืองนอกเนี่ยคุณต้องดูก่อนว่าคุณอยู่ประเทศไหนอยู่ประเทศไทยใช่ไหมคุณจะไปเอาตัวสนิยมหรือว่าความคิดจากเมืองนอกมาปรับใช้มันปรับใช้ไม่ได้ทุกเรื่องอย่างแบบเรียนไม่จบแต่เฮ้ยเป็นเจ้าของ Apple เงี้ยแล้วหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าเขาเรียนจบไม่จบนะแต่แค่แบบว่ารู้ว่าเขาประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยบ้านเราอ่ะมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่ระหว่างความสามารถใช่ไหมพี่กับความรู้บางคนเก่งมากเลยแต่เรียนไม่จบบางคนเรียนจบแต่ทำอะไรไม่เป็นเลยอะไรเงี้ยแล้วพวกคนที่รับเท่าทำงานเขาก็จะดูแบบเฮ้ยเก่งนะแต่ต้องมีวุฒิว่ะใช่บ้านเราเอาฐานเงินเดือนมันมาจากวุฒิมันไม่ได้มาจากความสามารถใช่ใช่แล้วเด็กๆสมัยนี้หลายคนก็จะบอกว่าเฮ้ยมันวัดที่ประสบการณ์ไม่ใช่เรื่องเรียนเกรดนี่ไม่ต้องใช้ไม่จริงเกรดมันจะบ่งบอกว่าคุณมีความรับผิดชอบในเรื่องการเรียนคุณถึงจะมีความรับผิดชอบในเรื่องการงานแต่ถ้าคุณเกรดไม่ดีอ่ะคุณก็จะถูกมองว่าเฮ้ยทำไมมึงไม่ตั้งใจเรียนเหรอไม่ค่อยส่งงานไม่ค่อยมาเรียนเหรออะไรเงี้ยเกรดมึงได้เพียงได้เท่านี้อะไรประมาณนี้ถูกต้องอันนี้ดีมากที่พูดว่าเพราะว่าบ้านเราเนี่ยคือประสบการณ์อ่ะมันเป็นนามธรรมเขามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าตอนคุณไปสมัครอ่ะเขาไม่ได้บอกว่าไปถึงปุ๊บสัมภาษณ์คุณเลยนี่คุณต้องไปกรอกใบสมัครเพราะนั้นสิ่งที่เขาจะเห็นเขาจะเห็นจากแค่ใบสมัครเรานั่นเองไอ้ประสบการณ์เขาจะเห็นจากตอนที่เราปฏิบัติงานแล้วใช่เหมือนเกรดหรือวุฒิเนี่ยเป็นแค่ใบผ่านทางเท่านั้นเองเพื่อที่เราจะไปแสดงฝีมือเราในตอนที่เราทำงานใช่ไอ้ประสบการณ์มันเป็นแค่ทางลัดช่วยให้เราโตขึ้นเร็วใช่ถูกต้องพอดีแบบว่าบางคนเรียนจบแล้วแต่ไปทำงานทำอะไรไม่เป็นเลยต้องมานั่งเริ่มนับหนึ่งใหม่กับบางคนที่แบบเป็นอยู่แล้วใช่ไหมเห็นเยอะมากจำไปเลยอะไรเนี่ยแล้วบางทีเกรดดีมากนะใช่แต่ทำงานไม่เป็นอยากจะพูดเรื่องนี้เหมือนกันนะรู้สึกเครื่องเพราะว่าก็มาสิครับได้เพื่อนผมต้องบอกว่าผมไม่บอกมหาลัยผมละกันนะเดี๋ยวเราจะบินกันหมดนะครับเพื่อนผมมีเป็นดาราเขาก็ไม่มาเรียนเลยมีนะไม่มาเรียนเลยไม่บอกชื่อแล้วว่าใครแต่เขาได้เกรดดีมากผมก็รู้สึกว่าไม่ได้เกรดดีป่ะไม่มาเรียนเลยเนี่ยนะไม่เกรดมึงดีกับคนที่มาเรียนทุกวันอะไรเงี้ยเขาไปทำส่งนอกรอบเปล่าคือพี่การส่งนอกรอบเราต้องบอกงี้ว่าเกรดคุณจะดีไม่ได้ดีเท่าคนที่เขามาเรียนทุกวันเข้าใจป่ะคุณอาจจะผ่านก็จริงแต่คุณไม่สามารถได้คะแนนแบบเท่าคนที่เขาตั้งใจทำหรือตั้งใจเสียเวลามาเรียนมันไม่เท่ากันอยู่แล้วอ๋อเหมือนมันจะไม่มีพวกจิตพิสัยให้ผมก็เลยไปถามอาจารย์ข้องไงถามทำไมถึงได้เกรดดีกว่าคนที่มาเรียนครับผมไม่ได้เกรดดีผมไม่ได้รู้สึกอะไรอยู่แล้วแต่แค่รู้สึกว่าทำไมมันไม่มาเรียนมันได้เกรดเออะไรเงี้ยก็เลยไปถามอาจารย์อาจารย์บอกอ๋อก็เพราะว่าเขาทำชื่อเสียงให้มหาลัยไงปฏิเทศแค่นี้ก็ได้เหรออะไรวะแค่ทำชื่อเสียงให้มหาลัยก็ได้เกรดดีแล้วเหรออะไรเงี้ยมันเลยทำให้มาตรฐานของมหาลัยดรอปลงเพราะว่าแค่ทำชื่อเสียงให้หรือคุณเป็นดาราเป็นเน็ตไอดอลคุณได้เกรดดีแล้วไม่ต้องมาเรียนก็ได้อย่างเงี้ยเหรอมันไม่ใช่เปล่าแล้วถ้าเขาจบไปแล้วเกรดที่ดีมาจาก
อะไรพวกเนี้ยมันดูแบบไม่มีมาตรฐานนะพี่ไม่ได้มาจากเรื่องการเรียนแต่มาจากเรื่องแค่ว่าคุณทำชื่อเสียงให้อะไรเงี้ยมันไม่ได้บอกถึงความรับผิดชอบในด้านการเรียนถูกต้องมันบอกแค่ไอ้ชื่อเสียงที่คุณไปทำเนี่ยใช่แค่นั้นนะผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่แฟร์สำหรับคนที่เขามาเรียนทุกวันอ่ะอย่างผมเนี้ยผมก็พูดเลยนะว่าผมไม่ได้มาเรียนทุกวันแล้วบางวันผมกระโดดด้วยเราก็ไม่ใช่เด็กดีอะไรเออแต่คนที่มันมาเรียนอ่ะเราก็ไม่เคยไปเอาเปรียบมันอ่ะเราก็เคยแบบไปตามเก็บเอาเงี้ยแบบอาจารย์ครับขอผมทำงานได้คะแนนน้อยๆแต่ผ่านผมก็เอาอะไรเงี้ยเราไม่เคยแบบว่าเฮ้ยอาจารย์ผมเป็นยูทูบเบอร์เดี๋ยวผมประกาศโปรโมทมหาลัยให้คุณให้ผมเอไม่เคยพูดนี่เออแต่ทำไมพวกดารามันได้เอวะไม่ได้อิจฉานะแต่รู้สึกว่ามันไม่แฟร์ฉะนั้นเองอันนี้ฟ้าบอกเป็นอีกมุมนึงจากการที่เห็นเจ็ดตั้งแต่มดเอ็กทอยตั้งแต่เด็กประถมอ่ะคือเห็นไว้ตั้งแต่ประถมเลยบอกว่าใช่เราก็คิดว่าเออก็เห็นมันก็อยู่กับไอ้อย่างงี้ไว้เออมันก็คงจะใสๆอ่ะนะคือเราตัดมุมมองว่ามันเริ่มโตเป็นวัยรุ่นแล้วมันต้องไปพบเจอเพื่อนเหี้ยๆไปพบเจอสังคมเหี้ยๆใช่ใช่การที่เราออกมาจากต่างจังหวัดอ่ะพี่มันเหมือนกับว่าเราอยู่ในแอเรียที่แม่เราคิดว่าแม่หรือครอบครัวที่คิดว่าตรงนี้มันปลอดภัยสำหรับลูกนะถ้าลูกออกไปลูกจะไปเจออีกสังคมหนึ่งที่มันเลวร้ายโหดร้ายเจอคนแย่ๆเจอคนพูดจาไม่ดีใส่ไม่มีใครมาพูดดีกับเราอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติแล้วแล้วพอเข้ามามันทำให้มันขัดเกลาเราให้เราเป็นคนแบบเนี้ยเป็นคนอย่างทุกวันเนี้ยพี่เออแบบก็มาดิก็แล้วไงอ่ะเราก็ไม่ยอมอยู่แล้วเราถ้าเราไม่ผิดจริงเราไม่เคยไหว้ใครหรือขอโทษใครเลยนะถ้าเราไม่ผิดจริงใช่ผมเป็นคนแบบอย่างสมมติต่อให้คุณจะอายุมากกว่าก็เถอะแต่ว่ากูไม่ผิดอ่ะแล้วทำไมกูต้องขอโทษมึงอะไรเงี้ยผมก็จะเป็นคนแบบนี้แหละก็คุยไปด้วยเหตุผลถ้าอะไรที่มันยอมได้อย่างแบบว่าโอเคคุยกันแล้วเขามีเหตุผลนี้มันมากพอเรามีเหตุผลมากพอมันคุยแล้วตกลงก็ต้องกลางได้อย่างเงี้ยก็โอเคจบได้อะไรเงี้ยมานี้ไออันนี้นี่คือมันได้มาจากตอนที่เราเริ่มไปคุกคีกับพวกผู้ใหญ่พวกอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ช่วงที่เราไปทำงานนะใช่ครับอันต้องบอกว่ามันก็มีอยู่บ้างแล้วส่วนหนึ่งตอนจากที่เราได้จากการทำ YouTube การอยู่ในบอร์ดการโดนแอนตี้การตั้งเพจด่าการมีเพจด่าด้วยเหรอมีชิดแค่มีผมเคยโดนด่าตอนผมอายุม.2 ม.3ตั้งเพจด่าคนกดไลค์ต้องร้อยกว่าคนไงเนาะไม่ใช่ไอคลิปแรกที่เอามาลงมดเอ็กนะไม่ใช่เป็นตอนนั้นน่ะผมช่วงกำลังมัธยมนะวัยรุ่นนักเลงขาสั้นเนาะวัยรุ่นนักเลงขาสั้นแล้วกำลังห้าวเป้งเลยก็เลยแบบไปคอมเมนต์ด้วยความแบบนักเลงคีย์บอร์ดเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเมื่อก่อนก็ไม่ใช่คนดีอะไรนะครับเป็นเด็กต่างจังหวัดที่แบบเกียนๆคนเกียนๆคนนึงอ่ะคือมันไม่รู้อ่ะเราก็เหมือนแบบเด็กแว้นฟิลเดียวประมาณนั้นเราก็เลยแบบเฮ้ยคลิปเนี้ยมันลงทำไมวะเราก็เลยคอมเมนต์ไปว่าคลิปนี้ลงเพื่ออะไรครับแค่นั้นอะแล้วชื่อแอคเคาท์อ่ะมันเขียนว่าจะรีวิวทอยไงอ๋อเราไม่เอาเฟซส่วนตัวไปลงไม่เราก็คอมเมนต์ไปเลยด้วยความที่แบบเราใสๆซื่อๆเลยเราแบบลงไปลงเพื่ออะไรครับแล้วคลิปนั้นอ่ะมันเป็นคลิปของน้องคนนึงเขาเต้นเพลงเก่าเรนเจอร์จำแม่นเลยเพราะว่ากูโดนด่าเยอะมากจำแม่นเลยพ่อเขาถ่ายรูปเต้นเพลงแบบเก่าเรนเจอร์มันจะมีเก่าเรนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วน้องเขาก็เต้นหน้าทีวีเราก็แบบลงทำไมวะคอมเมนต์ลงทำไมครับลงเพื่ออะไรคนก็มาด่าแล้วทีนี้เขาก็มาถามรีวิวชาแนลเราลงเพื่ออะไรครับแล้วก็ไอ้เหี้ยก็กูรีวิวของเล่นก็รีวิวของเล่นไงมึงถามทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตอบไปว่าก็รีวิวของเล่นให้คนดูไงครับแล้วก็เหมือนเป็นการบูลลี่การแอนตี้ขึ้นเกิดขึ้นว่าเราสร้างภาพเราไงอะเหมือนพูดให้ตัวเองดูดีอะไรฟีลประมาณเนี้ยก็ฟีลแบบแอนตี้แหละถามว่าตอนนั้นอะยอมรับผิดไหมไม่นะ เถียงกลับเพราะเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราผิดในตอนนั้นใช่แล้วด่ากลับแต่เราลืมนึกถึงจุดที่ว่าการที่เราทำอะไรลง YouTube หรือว่าเราลงไปในสังคมออนไลน์แล้วเนี่ยพี่มันเท่ากับว่าเราเนี่ยเป็นบุคคลสาธารณะที่ทุกคนสามารถว่าเราได้เตือนเราได้หรือว่าจะชมเราอะไรเงี้ยเราต้องยอมรับทุกด้านแต่ตอนนั้นเราเด็กเราก็เลยแบบเอ้าด่ากูหรอได้สิกูด่ากลับด่าพ่อมึงด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาด่าพ่อเราก่อนไงก็เลยด่าพ่อเขากลับอะไรเงี้ยประมาณนี้มันก็เลยเป็นอะไรที่แบบเด็กๆไม่ควรเอาอย่างยังอ่ะแต่ว่าเชื่อว่าเด็กๆหลายคนก็ต้องเคยผ่านมาหรือว่าผู้ใหญ่หลายคนก็ต้องเคยผ่านจุดนั้นมาอะไรเงี้ยพอเราโตขึ้น
เราแก้ไขอะไรไม่ได้อยู่แล้วพี่มันก็เหมือนเป็นอดีตที่มันผ่านไปแล้วอะเราก็แค่ทำปัจจุบันให้มันดีเท่านั้นเองอย่าไปทำแบบนั้นอีกแค่นั้นอะมันไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยคุณเคยเป็นคนไม่ดีแล้วคุณต้องเป็นคนไม่ดีตลอดอะนึกออกปะเออเราก็แค่เปลี่ยนไปทุกวันนี้ถ้าคนที่เขาโตขึ้นจริงๆนะเขาจะไม่เอาเรื่องในอดีตพูดแบบว่าเอามาพูดว่าเฮ้ยเมื่อก่อนมึงเคยเป็นแบบนี้แล้วทุกวันนี้กูไม่ได้เป็นนี่ใช่ไหมเอออะไรแบบนี้มันก็ไม่ควรจะเอาเรื่องแบบมาก่อนมาเล่าถ้าเขาขุดอดีตขึ้นมาด่าก็แสดงว่าทัศนคติมันติดลบนะคือถ้าปัจจุบันแล้วเนี่ยไอ้บุคคลที่เขากล่าวหามันปัดมันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะมันปรับปรุงขึ้นแล้วแล้วยังขุดเรื่องเก่ามาด่าเพราะกูไม่ได้จะเอาอะไรมาด่านี่ก็เรียกว่าเออช่างแม่งเหรอคือถ้ามันออกมาคุยออกมาพูดว่าเฮ้ยมันเคยเป็นแบบนี้โอเคแต่ว่าถ้าคุณจะเอามาดิสเครดิตเราเนี่ยมันฟังไม่ขึ้นนะใช่ใช่นะทีนี้อ่ะพอมาถึงเรื่องนี้ก็เลยแบบสงสัยว่าและไอ้การคิดทำ7รีวิวทอยเนี่ยมันเริ่มมาได้ไงโอเคได้ผมเองอ่ะตอนผมอยู่ป.3 อ่ะช่วงนั้นเป็นช่วงที่ซีรีส์ไฟกำลังฉายในช่อง ITV อันนี้ป.3 เหรอป.3 ป.7 7 เลยมึงทำให้พี่ดูแก่มากป.3แล้วผมชอบไฟมากดู ITV ประมาณ 8:30 8:30 แบบประมาณนี้โอ ITV ด้วย ITV ดูไอ้โคตรเก่า ITV โคตรเก่าเลยนะแล้วเขาจะมีพวกแจกของเล่นนะพี่แบบว่าดูเสร็จใช่มั้ยถ้าคุณตอบคำถามได้โทรมานะครับแล้วเราจะแจกเข็มขัดเราก็ดูเฮ้ยเข็มขัดไรเดอร์เป็นครั้งแรกที่เห็นเข็มขัดไรเดอร์เราก็เลยไปในห้างแถวนครสวรรค์เราอยู่ไทยไงห้างอะไรวิถีเทพหรือแฟรี่แลนด์แฟรี่แลนด์น่าแล้วก็ไปตอนนั้นแฟรี่แลนด์แบบว่าเป็นห้างที่แบบทุกคนต้องไปเพราะว่ายังไม่มีบิ๊กซีไม่มีอะไรใช่ไหมไปแฟรี่แลนด์ทีนี้ไปชั้นของเล่นเลยมีโซนดีมทอยโยดีมทอยนานอยู่มานานมากอยู่แต่ผมยังนี่ตอนนี้ก็เลยไปตรงนั้นไปปุ๊บไม่มีมีแต่อากิโตะเราก็เฮ้ยตัวนี้เคยดู3,100เมื่อก่อนเคยดูก็เลยไปร้อยแม็กซ์ซื้อแผ่นผีด้วยแผ่นแท้เฮ้ยเหรอจริงมันเอามาใส่ซองอ่ะ3,100ไม่รู้นะต่างจังหวัดไม่รู้เห็นมันสกินหน้าก็คงแผ่นแท้แล้วมั้งชัดนะแผ่นแท้สึกจะเป็นของเด็กนะของเด็กใช่ใช่มั้ยของเด็กใช่ใส่3,100แล้วก็ไม่รู้อ่ะเราเห็นมันเป็นไรเดอร์เราก็ซื้อมาดูอ่ะเพราะว่าเด็กเราก็ไม่ได้มีประสาทในการแยกแยะว่าไหนของแท้ไหนของก๊อปใช่มั้ยเราก็ไปปุ๊บเฮ้ยยุคนั้นนะพี่บอกตรงนะ DX นะยุคเนี้ยไม่มีการเทสการเอาแกะออกมาลองใช่ไหมเอามาลองให้เด็กใส่ไม่มีนะเดี๋ยวเด็กทำพังเมื่อก่อนมีผมไปลองเข็มขัดอากิโตะแน่ไปเลยยืนแม่ครับนี่กระตุกกระโปรงชายกระโปรงเลยแม่ทึก แม่บอกเอาไปเก็บ เอาไปเก็บเอามาตรงไหนเอาไปเก็บตรงนั้นเลยแพงตอนนั้น 2,000 ถ้าถามตอนนี้ 2,000 เข็มขัดอากิโตะซื้อไหมโอ้โหซื้อ 4-5 เส้นซื้อ 4-5 เส้นเลยกล่องสวยมากเราก็เลยแบบเดินหมดอะไรตายอยากอะไรเงี้ยแม่ไปซื้อให้รอไปอีกสักวันเกิดกลับมาอีกครั้งเฮ้ยทำไมวันนี้มีไฟวะมาเต็มเลยไฟเดลต้าไคซ่ากระเป๋าแต่งงเหมือนกันว่าตอนนั้นมีอากิโตะแล้วทำไมริวคิไม่มีเพราะว่าริวคิต้องมาก่อนไฟใช่ไหมก็เลยแบบนึกว่าหมดอะไรเงี้ยเราไปแม่หนูอยากได้อันเนี้ยเดินวนอยู่หลายรอบเลยแม่บอกเท่าไหร่อ่ะถูกกว่าอันเก่า 2,000 อันนี้1,800 1,899 ด้วย1,900เลยไปแม่ก็เลยแบบวันนี้วันอะไรบอกวันเกิดที่เราวันเกิดเราใช่ไหมเขาก็เลยแม่ไปกินข้าวก่อนแปะอะไรเงี้ยเราก็เลยไปทีนี้เตี่ยผมอาจจะเป็นคนตามใจลูกมากผมก็ด้วยความเดียวเป็นลูกคนเล็กอะเนาะด้วยความดิฟิวเด็กๆอะกระตุกเลยแขนเจ๊ะอยากได้อะอยากได้อะไรเงี้ยพอเด็กมันไม่ได้อะไรพี่มันจะทำอะไรซักขาคู่ใช่หนูจะเอาอันนี้หนูจะตามสเต็ปเขาก็เหมือนแบบด้วยคราวนี้เราเสียงดังไงเขาก็มองซ้ายมองขวาเอากล่องหนึ่งครับพอเลยพอได้ปุ๊บเตี่ยเริ่มอายเตี่ยแบบมองซ้ายมองขวาก็เอากล่องหนึ่งครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะอะไรเงี้ยเราจักชักเงางอปุ๊บกูโดดกอดเราก็เลยได้มาเป็น DX เส้นแรกที่ได้มาแล้วเป็นอะไรที่เล่นแล้วไม่เบื่อเลยถึงทุกวันนี้ก็ไม่เบื่อนะมันเหมือนแบบมีคุณค่าทางจิตใจไงเรารู้ว่ากว่าจะได้มาเราต้องเหนื่อยชักขาขนาดไหน อะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกถึงทุกครั้งที่มองมันนะเราจะ
จำภาพเหตุการณ์วันนั้นได้แล้วมันเป็นช่วงเวลาดีๆนะแบบคือต้องบอกว่าปัจจุบันอะไรๆก็เปลี่ยนไปเนาะแม่เราก็แก่ขึ้นทุกวันเตี่ยเราก็แก่ขึ้นทุกวันอะไรเงี้ย มันทำให้เป็นแบบโมเมนต์ดีๆอ่ะของเด็กๆที่แบบได้เห็นพ่อซื้อของเล่นให้อะไรเงี้ยประมาณนี้ใช่ก็นั่นแหละพอได้มาปุ๊บก็ทิ้งไว้คือเด็กมันก็ไม่ได้เล่นทุกวันนะพี่จนเวลาล่วงเลยไปประมาณจนถึงคาบุโตะเดนโอประมาณเนี้ยเพราะว่าเบรดผมก็ไม่ได้ซื้อเพราะว่าผมซื้อนี่แล้ว 1,800 เนี่ยเบรดก็ไม่ได้ซื้อฮิบิกิต้องบอกว่าพอฮิบิกิมาเนี่ยอะไรจืดจางจืดจางตัวอะไรอ่ะไม่ดูอ่ะ อะไรก็ไม่รู้ตีกองไม่เห็นมีแบบชุกจักชุกจักฟริงฟริงไม่มีไฟไหม้ตัวแบบเบิร์นนิ่งเลยเราก็เลยไม่ดูเลยห่างหายไรเดอร์คิดว่าไรเดอร์คงจะแบบมีอะไรแบบนี้ไม่ดูแล้วห่างไปเลยเดนโอก็ไม่ได้ดูคาบุโตะก็ไม่ได้ดูเดนโอไม่ได้ดูคิบะก็ไม่ได้ดูมาดูดีเคงงเห็นมันแปะอยู่ที่ร้านขายที่ดีตัวแล้วอ่ะมันตอนนั้นไม่แผ่นก๊อปด้วยนะ เพราะว่าเด็กยังไม่เอามาเข้าตอนนั้นไม่แผ่นก๊อปอยู่แล้วก็ตัวอะไรวะไปดูแม่งเป็นเสียงแบบดูดเสียงอ่ะพระสมมติเป็นเสียงแบบเสียงเพลงญี่ปุ่นนะเวลาตัวละครจะพูดจะดูดกุบปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยฉันน่ะก็แค่ไรเดอร์ที่ผ่านทางมาเท่านั้นแหละเหมือนแบบอ่านบทนักกระตุกกระตักแล้วก็ตึ๊ดตึ๊ดคอมเมนต์ไรเดอร์โอ้เลยลองเอาชื่อมันอะไปเซิร์ชใน Google แล้วก็ไปเจอชาแนลหนึ่งรีวิวของเล่นนี่แหละคือจุดเริ่มที่ดูก็คือชาแนลของอาจารย์โชโฮต้องบอกว่าเขาผมไม่รู้นะว่าชีวิตจริงแกเป็นอาจารย์จริงๆหรือเปล่าแต่ว่าเหมือนจะเคยเห็นหรือว่าเคยได้ยินแกพูดในคลิปว่าแกสอนพุทธศาสนามั้งไม่รู้นะไม่รู้ถ้าผิดขออภัยจริงๆเพราะว่ามันนานมากแล้วก็รู้แค่ว่าแกเป็นอาจารย์ผมก็เรียกแกอาจารย์โชโฮมาตลอดเลยนะเพราะว่าชื่อโชโฮคุงรีวิวฮีโร่ทอยรีวิวอะไรนี่แหละจำได้แล้วทีนี้ก็ติดตามมาตลอดเลยดูเฮ้ยทำไมของเล่นมันเจ๋งจังเฮ้ยแกมีไฟเหมือนเราด้วยอะไรเงี้ยไอเราไม่แปลกใจเพราะเราก็มีเหมือนกันแต่พอเราไปดูชิ้นอื่นเนี่ยอย่างเดนโอเบลเอาพาร์ทมาผ่านตึ๊กแปลงร่างได้เราแบบตาค้างเลยเฮ้ยอะไรวะทำได้ไงวะด้วยความที่เด็กต่างจังหวัดเทคโนโลยีมันแบบโลครอสมากแบบไม่ค่อยมีอะไรอย่างเงี้ยเจอการ์ดที่เขียนอะพี่เป็นกระดาษแล้วมีบาร์โค้ดมาเสียบไปชุบคอมเมนต์ไลน์ดูชุบดีเขียนเฮ้ยแล้วมันเสียบตัวอื่นชุบชุบชุบแล้วมันหลายตัวใช่ไหมเสียงมันเยอะเราก็แบบเฮ้ยมีเสียงไฟด้วยแม่งเหมือนที่กูกดแปลงร่างเลยแต่ว่ามึงไปรวมในแค่การ์ดใบเดียวอะมันเลยรู้สึกแบบวันเดอร์ฟูลมากอเมซิ่งเข็มขัดดีเขียนโอ้มันช่างเจ๋งจริงๆไปหาซื้อไม่มีแล้วพอไปดูราคาเงี้ย 2,800 โอ้เข็มขัดไฟกู 1,800 อันนี้ 2,800 จ้องเงินจากไหนวะตอนนั้นเตี่ยกูก็ซื้อให้เราก็เลยเกิดความคิดที่ว่าค่าขนมเนี่ยผมได้วันละ100ผมไม่ได้ใช้กินทั้งหมดอยู่แล้วใช่ไหมไปโรงเรียนก็วันละ100ก็ค่าข้าว40กินขนม10บาทเนออาจจะกินน้ำ10บาทอะไรเงี้ยพอน้ำมันมีน้ำเปล่าฟรีผมไม่ค่อยกินน้ำอะไรพวกแบบอยู่ตอนเด็กๆนะแต่ตอนนี้ก็ น้ำเปล่าที่เห็นก็กินน้ำก๊อกได้ที่โรงเรียนจะมีน้ำก๊อกให้กินใช้คำว่าน้ำก๊อกเลยนะเพราะมันกดแล้วมันจะพุ่งเข้าหน้าเราแบบนั้นอ่ะแล้วทีนี้เก็บเงิน50 บาทวันละ50 50ห้าวันใช่ไหมเรียนวันละวีคละ5 วันจันทร์ถึงศุกร์ก็250แหละสี่พันแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆพอครบปุ๊บปัญหามาพี่มีเงินแต่ไม่มีของก็จะได้ของหมดมีเงินแต่ไม่มีของผมเลยเหนื่อยใจเอาอีกตัวก็ได้วะดับเบิ้ลพอเริ่มจากดูนั้นก็เริ่มดูไปเรื่อยๆนะแต่ก็ต้องยอมรับว่าเมื่อก่อนก็ไม่ได้ดูลิขสิทธิ์แท้นะเพราะว่าลิขสิทธิ์แท้ยังไม่เข้ามันจะมาช้ามันจะมาช้าก็2ปีแล้วก็ดูไรเดอร์ดับเบิ้ลเฮ้ยไซโครนโจเกอร์อันนี้ยังไม่ค่อยวันเดอร์เท่าไหร่เพราะกดใช่ไหมแต่ว่าการดีเกตอะอยากได้มากอยากได้เข็มขัดดีเกตมากก็เลยดับเบิลก็หายากอีกมาเก็บจริงๆจังๆช่วงโอ๊ตนี่คือแบบรู้สึกแบบพีคมากสแกนทักกะโทระปัตตาอะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยมันทำได้ยังไงวะอ๋อแต่เรารู้แล้วเห็นในชิปแต่เราไม่รู้ว่ามันสแกนแล้วมันจะพูดออกมาได้จริงๆไงดีเกตเนี่ยมันอาจจะอ่านการ์ดอ่านบาร์โค้ดได้ใช่ไหมแต่อันนี้คือการสแกนผ่านคือเอาวัตถุนึงมาท่าวัตถุนึงแล้วเป็นเสียงออกมาเป็นแสงออกมามันดูแบบเป็นไปได้ไงวะใช่ไหมเราก็เลยด้วยความที่เด็กด้วยไงม .3 ม .2 ม .3 ม .2 พอว่าเริ่มทำรีวิวช่วงนั้นก็เลยตัดสินใจเอาวะ2,800
ซื้อเลยแล้วโอ๊ตเนี่ยผมต้องบอกว่า 2,800 กล่องหนึ่งอ่ะได้ทากะโทระบัตตะกาตากิริกาตากิริใช่กาตากิริได้มา4เหรียญแล้วมันมีกี่คอมโบอ่ะแล้วมันมีกี่คอมโบแล้วบางคอมโบอ่ะมันมาคู่กับไอ้นั่นด้วยทาจอดอสปินเนอร์อ่ะถ้าจะได้ล่าทาจอดอต้องซื้อทาจอดอสปินเนอร์นะเราก็เลยแบบเอาไงดีครับเก็บเลยจ้าคือแบบตั้งใจเก็บเงินเก็บเก็บบางทีไปเรียนพิเศษเนี้ยแม่ให้เงินไปร้อยนึงก็ไม่ใช้พอเก็บมาแล้วก็กลับมากินข้าวบ้านเอาอะไรเงี้ยมันเรียนแค่ 2-3 ชั่วโมงมันไม่ได้ใช้อะไรอยู่แล้วโทษครับนั่นแหละก็เลยกลับมาได้สรุปว่าเท่ากับว่าอาทิตย์นึงอ่ะ250ในจันทร์ถึงศุกร์ใช่ไหมแล้ว200จากเสาร์อาทิตย์รวมกันเป็น450ต่อวีคทีนี้เดือนนึงเราก็จะได้เกือบ 2,000 แล้วนะเราก็ซื้อของทุกเดือนเลยจ้านี่แสดงว่าของทุกชิ้นที่ซื้อสมัยนั้นคือแบบไม่ได้ขอพ่อขอแม่เลยเก็บเงินซื้อหมดใช่ตั้งแต่ซีรีส์เฉพาะไฟชิ้นเดียวอ่ะที่เตี่ยกับแม่ซื้อให้นอกนั้นคือซื้อเองหมดเลยโอ้โหอันนี้เรียกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีกว่าที่แบบว่าอยากได้ต้องขอผมมองว่าการขอนะฮะผมเคยมีความรู้สึกหนึ่งนะที่เราเบื่อชีวิตหรือช่วงก่อนที่ยังไม่ได้ทำรีวิวของเล่นนะเบื่อแล้วเรารู้สึกว่าเอาอะไรไปเคยพูดนะว่าเอาเข็มขัดไฟไปจำนำอะไรเงี้ยเตี่ยบอกว่าใครเขาจะเอาอะไรเงี้ยไม่มีใครเอาหรอกอย่างมากได้ร้อยสองร้อยต่างจังหวัดใช่ไหมไม่รู้ว่าของแท้อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเท่านั้นแล้วสองร้อยหนูเก็บไว้เองดีกว่าถึงไม่ต้องพันแปดอะไรเงี้ยเราก็มีความคิดแบบนั้นแหละแล้วก็เก็บเงินซื้อของเล่นเองเพราะว่าการที่เราได้อะไรมาง่ายๆที่เรามักจะมองข้ามเรามักจะไม่เห็นค่าหรือว่าเห็นความยากลำบากที่เราได้มาเราเหมือนว่าอ๋อเตี่ยซื้อให้ถ้าเราขายไปหรือเราทำพังเดี๋ยวเตี่ยเราซื้อให้อีกแต่ถ้าเราหาไปเองเนี่ยเราก็จะแบบโหกว่าจะหามาแม่งคือเราผมเป็นคนไม่อดข้าวอดน้ำนะคือแบบไม่ได้อดข้าวเพื่อจะซื้อของกินไม่ได้แบบว่าเอาเป็นเอาตายไม่ขนาดนั้นคือกินท้องอิ่มแล้วมีเงินเหลือก็คือเก็บอะไรเงี้ยคือเอาง่ายให้ตัวเองไม่ลำบากหรือว่าหิวโซเดือดร้อนอ่ะพ่อแม่สอนดีนะเนี่ยเราเนี่ยอ๋อเหรอต้องชื่นชมไปที่เตี่ยกับมาหรือว่าสอนดีมากครับก็ต้องขอบคุณเด็กกับแม่นะครับเด็กสอนแล้วทีนี้มันก็เลยทำให้เราเนี่ยเก็บของเล่นเองโดยที่เราก็เก็บจากค่าขนมค่าบางทีแบบทำอะไรให้แม่แบบหนวดขาให้แม่แม่ก็ติ๊บ20สบายละทีนี้บอกเลยว่าหนวดทุกวันก็มีบ้างมีค่าขนมเล็กๆน้อยๆอย่างแบบอ่ะหนูอยากกินอันเนี้ยเขาให้แบงค์ร้อยมาแล้วเราก็ไปซื้อไม่ถึงนะเราก็ได้ติ๊บแหละก็เหมือนเขาก็ไม่ต้องทอนเขาอะไรเงี้ยเขาให้เราเก็บไปเลยเหมือนก็ได้หลายทางไงเราก็เลยมีความคิดที่ว่าเราจะแบ่งการซื้อของอ่ะเป็นแบบได้รายได้มาเท่าไหร่แล้วเราจะแบ่งไว้คือเหมือนมาทำเหมือนเป็นบัญชีไว้เฮ้ยนี่ทำตั้งแต่เด็กเลยเหรอใช่จดเลยว่าจดไว้ว่าแบบเราได้เงินเท่าไหร่อะไรเงี้ยเดือนนี้วีคนี้เราบวกกันซื้อของเท่าไหร่อย่างสมมติเราไปดูของในเว็บมันมีราคาบอกแน่แล้วก็มาก็เลยสมมติเหรียญโอเมด้า600กี่เซตคูณไปอะไรเงี้ย 2,400 ได้ไหม4เซตอ่ะแล้วก็จะมาดูว่าเงินเรามีเท่าไหร่วีคนึงเราจะได้เท่าไหร่หรือเราควรจะซื้อไหนก่อนบางอันลิมิเต็ดหรือเปล่าบางอันหายากหรือเปล่าหรือเราก็โทรไปถามเขานะว่าพี่ครับอันนี้เหลือกี่ชิ้นถ้าเหลือชิ้นเดียวเราจะเอาอันนั้นก่อนอันนี้เหลือ4ชิ้นนะไม่ต้องรีบอะไรแบบเนี้ยดูความสำคัญก่อนคือแบบแหมฟังมาถึงตอนนี้นะบอกเลยว่าในฐานะที่ถ้าเทียบอายุแล้วก็เป็นรุ่นอาก้านาก้าเลยนะคือแบบว่าอยากจะไปสัมภาษณ์พ่อกับแม่มากเหรอแบบว่าให้ลูกกินอะไรครับเลี้ยงลูกยังไงครับแบบว่ามันคือเท่าที่ฟังมานะมันคือแบบว่าถึงมันจะเกรียนมันจะเกเรอ่ะแต่คือมันก็ยังมันมีการจัดระบบความคิดที่ดีอันนี้นะครับคุณหนูๆน้องๆควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะฮะครับก็ต้องบอกนะว่าผมอ่ะถูกเลี้ยงมาแบบค่อนข้างตามใจฟิลแบบลูกคนเล็กลูกคนหนูลูกคนเล็กเลยแหละทุกคนในครอบครัวจะถูกเลี้ยงมาแบบลูกคนหนูเลยแต่ว่าผมด้วยความที่ว่าเป็นลูกคนสุดท้ายอ่ะค่อนข้างจะเอาแต่ใจเป็นพิเศษแต่ไม่รู้อะไรเหมือนกันที่มันทำให้เราแบบเป็นแบบนี้ได้อ่ะมันอาจจะเป็นเพราะว่าสังคมครอบครัวด้วยผมเป็นคนที่เรียนแย่ที่สุดแล้วถูกจะใช้คำว่าตราหน้าว่าเป็นตัวปัญหาที่ทำเรื่องตลอดโง่ที่สุดแล้วก็ทำอะไรเอาแต่ใจไม่ค่อยมีความคิดอะไรเงี้ยคนในบ้านเขาจะถูกว่าแบบนี้นะแบบคนน้องๆเนี่ยทำไมคนนี้เรียนเก่งอ่ะ
ทำไมหนูเรียนไม่เก่งทำไมหนูได้ที่ทำไมหนูได้ที่โหลอะไรเงี้ยแต่แม่จะเป็นคนที่แบบว่าเรียนอะไรก็ได้ที่หนูสบายใจที่หนูแบบว่าแบบไงอะไม่เครียดกับมันอะเพราะแม่ผมเป็นคนที่แบบเมื่อก่อนผมต้องบอกว่าผมสนิทกับเตี่ยมากกว่าด้วยความที่เราเป็นเด็กเตี่ยเราจะตามใจ อยากได้อะไรก็ต้องได้อะไรเงี้ย อยากกินอะไรพาไปกิน สปอร์ตเนี่ยชอบผู้ชายสปอร์ตตอนนี้ โตมาเลยแบบนะค่อนข้างติดมานิดนึงแต่แม่จะเป็นคนที่แบบว่าคิดตลอดเพราะแม่เป็นคนหาเงินเป็นหลักนะเตี่ยผมก็คือหาเงินแหละแต่เตี่ยผมจะเหมือนว่าเป็นเจ้านายแม่อีกทีหนึ่งเงี้ยแม่ก็จะเป็นคนดูแลบัญชีใช่ใช่ประมาณนี้แม่ก็จะแบบว่าอันนี้ยังไม่ต้องก็ได้มั้งเราเหมือนเราซึมซับจากการที่แม่เราเป็นคนแบบนี้เราก็เลยเหมือนว่าพอโตมาเราเริ่มมีความคิดเริ่มเข้าใจอะไรมากขึ้นเงี้ยเราก็เหมือนว่าอ๋อเข้าใจว่าทำไมแม่ถึงทำแบบนี้ทำไมแม่ถึงคิดแบบนี้ทำไมถึงเลือกใช้เงินแบบนี้ทำไมเตี่ยถึงทำแบบนี้อะไรเงี้ยคือเหมือนว่าพอเราโตขึ้นเราจะเข้าใจว่าทำไมผู้ใหญ่ถึงมีเหตุผลในแต่ละหลายๆอย่างที่พูดกับเราแบบนั้นพี่ประมาณนี้ครับแล้วทีนี้ตั้งด้วยความที่แบบว่าเราคุกคีมาในวงการของเล่นเนี่ยตั้งแต่เด็กเนี่ยจนมาถึงทุกวันเนี้ยเรามีมุมมองกับมันยังไงบ้างตลอดระยะเวลาที่มันผ่านมาเนี่ยมุมมองเหรอครับมุมมองของวงการจนถึงทุกวันเนี้ยวงการนี้คอลเลกเตอร์เราเนี่ยต้องพูดว่าวงการของเล่นหรือว่าของเล่นใช่ไหมมันเป็นของที่มันไม่แมสกับสังคมไทยยังไงวะไม่แมสกับสังคมไทยตรงที่ว่ามันเป็นเฉพาะกลุ่มจริงๆอ่ะเฉพาะกลุ่มจริงๆอย่างสมมติว่าเจ็ดจะทำรายการหากินเกี่ยวกับของเล่นเลยนะมันก็ได้รายได้นะแต่ว่าถามว่ามันได้เยอะเท่าวงการอื่นไหมก็ตอบเลยว่าไม่เพราะว่าคนเขาไม่ค่อยกล้าลงทุนอย่างสมมติเนี่ยเจ็ดออกมารีวิวเงี้ยคนก็จะบอกเฮ้ยมันน่าซื้อวะเราไม่ได้บอกว่าเรารีวิวแล้วคนจะต้องไปซื้อตามแต่มันจะเกิดความอยากได้แล้วพวกคนขายหรือว่าคนที่เขานำเข้าอะไรพวกเนี้ยเขาไม่ต้องมาเสียเงินกับเราเลยเพราะว่ายังไงเราก็ซื้ออยู่ดีถูกไหมไม่ต้องไปลงทุนกับมันก็ได้เพราะมันก็ซื้อของกูอยู่ดีอะไรยังไงมันก็ต้องซื้อไปเล่นใช่ยังไงมันต้องซื้อไปเล่นก็เลยเหมือนว่าไม่ค่อยมีคนลงทุนกับตรงนี้เคยมีคนมาลงทุนก็จะเป็นพวกโรงร้านของเล่นโฆษณาโปรโมทให้เขาอะไรแบบนี้มากกว่าครับถ้าจะเอาของมาให้เนี่ยผมเคยเจอพูดได้แหละเป็นเมนที่นำของเล่นเข้าเลยแหละแต่ไม่ขอบอกว่าเป็นร้านไหนเป็นเจ้าไหนละกันก็จะมีแบบว่าเอาของมาให้รีวิวฟรีนะแล้วเดี๋ยวคืนของไม่ได้ให้เลยให้ยืมรีวิวโอ้ตัวนี้เจอบ่อยเจอบ่อยใช่ไม่ยืมรีวิวก็ต่อราคาแบบว่าแทบจะกินนมเนยได้พอแค่พอหอมปากหอมคออะไรแบบเนี้ยกินแบบคืออย่างสมมติผมตั้งเรทไว้เท่านี้เขาจะเรทมาทางนี้เขาบอกว่าไม่ค่อยมีงบให้กับด้านนี้เท่าไหร่นะครับอะไรแบบนี้ตอนพี่ก็เจอแล้วเราต้องบอกว่าโอเคผมเป็นคนไม่เกี่ยงงานอยู่แล้วผมรับงานหมดคือรับงานเองนะครับรับงานเองไม่ผ่านไหนหน้าเดี๋ยวจะมีคนเข้าใจว่าผมต้องผ่านคนอื่นอ๋อไม่ต้องผ่านไอ้ผู้จัดการที่มานั่งรอไม่ต้องผ่านไม่เคยมีปัญหาตรงที่ว่าผมเคยติดต่อไปแล้วครับแต่ว่าหัวหน้างานน้องเขาไม่ให้เขาบอกว่าน้องไม่รับงานใครวะติดต่อใครเหรอครับอะไรอย่างเงี้ยผมรับงานเองนะครับเขาบอกว่าอ๋ออ๋อเหรอครับอ๋อพี่เพิ่งรู้อะไรครับเนี่ยบอกว่าอ้าวแล้วก่อนหน้านี้มึงจ้างใครวะ อะไรแบบนี้ก็เลยบอกว่ารับงานเองนะครับผมอะไรเงี้ยไม่เกี่ยงงานคือเป็นคนที่แบบว่าทำแล้วได้เงินทำหมดยกเว้นเป็นของที่ไม่ชอบถ้าเราไม่ชอบเราไม่สามารถบอกได้ว่าชอบหรือบอกได้ว่าดีเป็นคนที่รีวิวแล้วบอกตรงๆบอกว่าถ้าสมมติต่อให้ผมได้เงิน 50,000 นะแล้วรีวิวของที่ผมไม่ชอบผมก็ไม่เอาเพราะเราไม่สามารถโกหกคนดูได้ว่ามันดีทางไหนที่มันไม่ดีอ๋อในคุณกินโอรมการนี่ใช่ต้อง จะพูดไงดีถ้าสมมติเป็นรายการของเพื่อนอะไรเงี้ยไปช่วยรีวิวอะโอเคแต่ถ้าเป็นรายการของตัวเองอะจะไม่ทำเพราะว่าเรามองว่าอันนั้นเป็นเรื่องส่วนรวมทำเพื่อส่วนรวมทำได้ลองเอาแบบพี่ดิด่าของเล่นออกรายการแบบพี่ดิลองดูก็เคยนะแต่ว่าถ้าเราด่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาไม่จ่ายตังค์ไง
ใช่ไหมเราต้องพูดให้มันดูดีการขายของเล่นทำไมคนถึงบอกว่าเฮ้ยพี่ขายของเฮ้ยพี่อย่างงู้นพี่อย่างนี้คุณครับทุกคนต้องกินข้าวนะฮะทุกคนต้องกินข้าวทุกคนทำเพื่อการอยู่รอดฮะแต่มันจะมีคนอย่างผมเนี่ยน้อยมากที่ไม่เอาอ่ะมันถามว่ามันดีไหมมันไม่ดีหรอกใครก็อยากได้เงินจริงไหมแต่ผมไม่สามารถอยู่กับเรื่องโกหกได้อะอย่างสมมติว่าพี่กาให้ของมาเนี่ยคุณต้องทำให้มันขายได้นะผมอาจจะทำได้แต่ผมไม่ทำเพราะถ้าสมมติว่ามันไม่ดีอะแล้วถ้าเราลองนึกว่าเราเป็นคนซื้ออะพี่ไอ้เหี้ยไม่เห็นดีอย่างที่มันว่าเลยวะใช่ไหมเหมือนเราไปหลอกเขาอีกทีนึงอะแล้วถ้าสมมติว่าเราไม่ชอบเนี้ยอย่างแบบเอารถอะไรมาไม่รู้อะปึ๊บแปะสติ๊กเกอร์ปักแค่เนี้ยก็เป็นของลิขสิทธิ์แหละตามเจอตามในเซเว่นแล้วแบบ89บาทหรือ149บาทอะไรเงี้ยคิดแล้วคิดอีกเลยนะมันคือรถ Made in China ทั่วไปที่มาแปะสติ๊กเกอร์แล้วกลายเป็นของลิขสิทธิ์อ่ะเราเลยรู้สึกว่ามันไม่คู่ควรกับการที่เราต้องเอามารีวิวอะไรเงี้ยคนมันก็ดูออกอยู่แล้วว่ามันเป็นรถจีนแล้วแปะสติ๊กเกอร์แค่แปะแค่ลอกสติ๊กเกอร์ปุ๊บมันกลายเป็นรถจีนเลย อะไรอย่างเงี้ยมันไม่โอเคสำหรับผมก็เลยไม่ค่อยรับงานพวกนั้นใช่ก็เลยจะเห็นว่าของเล่นใน channel อ่ะส่วนใหญ่จะเป็นเก็บเองไม่ก็เขาให้มารีวิวถ้าเขาให้มารีวิวเราชอบเราก็จะเอานะเพราะว่าอีกอย่างนึงพี่การที่เราไม่ชอบเราจะไม่สามารถพูดได้อย่างเต็มปากหรือว่าไม่สามารถอธิบายว่าโหมันเจ๋งมากเลยครับเราจะตื่นเต้นไปกับมันเราจะสนุกกับมันเนี้ยเราจะไม่สามารถทำแบบนั้นได้มันไม่อินมันไม่อินเราจะดูเฟกไปเลยอย่างเอ้าโหขนมชั้นอันนี้นะครับผมมันอร่อยมากเลยนะดูแล้วมันเฟกนี่ว่ะจะกินไปเชี่ยแม่งอร่อยว่ะอะไรเงี้ยเฮ้ยทำไมมันนุ่มจังวะอะไรเงี้ยมันนี่คือเรื่องจริงอะไรมันดูออกต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าของเล่นทุกชิ้นที่ผมด่าเนี่ยผมขอเจ้าของแล้วนะครับเจ้าของบอกว่าแล้วแต่จานเลยนะครับมันก็ประมาณนั้นคือผมก็อยากจะเอาอินเนอร์ของเราอะเรารีวิวมานานเหมือนกันอะเราก็เลยอยากให้มันเป็นแบบนั้นต่อไปไม่อยากให้รู้สึกว่าพอมาถึงโตแล้วโหคุณปูมาซะดีเลยทำไมคุณมาขายของตอนหลังอะไรเงี้ยก็อยากจะขายของในแบบที่เราอยากขายให้อยากให้มันเป็นอ่ะอยากให้มันมาพร้อมกับใจเราจริงๆอะไรเงี้ยมานั้นแล้วอันนี้คือคำถามสุดท้ายสำหรับพี่นะนั่นก็คือว่าเคยคิดไหมถ้าวันหนึ่งน่ะที่ฉันไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์แล้วฉันไม่ขายของเล่นด้วยฉันจะทำอะไรโอเคผมต้องบอกว่าต้องบอกว่าใกล้แล้วด้วยนะใกล้แล้วด้วยนะใกล้แล้วด้วยที่บ้านผมมีธุรกิจธุรกิจ ขายรถมอเตอร์ไซค์ก็อยู่กับมันมาตั้งแต่ผมลืมตาขึ้นมาในโลกเนี่ยก็เห็นว่าอ๋อนึกว่าบอกเป็นเด็กแว้นอ๋อที่บ้านขายมอเตอร์ไซค์ลืมตาขึ้นมาในโลกเนี่ยก็คือแม่มีร้านขายรถเตี่ยขายรถแหละคือเขาทำกันมาก่อนหน้าผมเกิดเยอะมาก ทำมาตั้งแต่รุ่นเตี่ยยังหนุ่มๆอ่ะตอนนี้เตี่ยอายุ70กว่าแล้วอะไรเงี้ยใช่แล้วมันเลยเหมือนว่าเราผูกพันกับมันเราอยู่กับมันมาอะไรเงี้ยผมเคยเกือบทำร้านไฟไหม้นะรู้ป่ะ มันมีสัญญาณการขโมยที่มันต้องเอาไปเชื่อมกับพวกสายไฟอะไรเงี้ยเราเนี่ยชอบอะไรป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กสวงสวิตช์เงี้ยแล้วเราก็รู้ว่าเฮ้ยถ้าสายไฟเนี่ยมันมีปลายทองแดงใช่ไหมมันไม่มีหัวเราก็แค่เอาไปเสียบปลั๊กสิเราก็เสียบเข้าไปไม่ระเบิดมีสวิตช์ออนอ๋ออาจารย์เคยสอนออนตอนเสียบยังไม่ระเบิดยังไม่ระเบิดแล้วผมก็เดินมาเหมือนตรงนี้เป็นปลั๊กใช่ไหมนี่เป็นหม้อแปลงไอ้สัญญาณขโมยแล้วก็สายออนออฟยาวอันนี้เรามาอยู่ตรงปลายสายแล้วเว้ยอันละออฟแม่เคยเปิดสวิตช์แอร์ออฟปิดออนก็ต้องเปิดปุ๊บตุ๊บไอ้ตรงปลั๊กอะแม่งดำไฟจำแบบระเบิดเลยเหรอควันไอ้นั่นระเบิดตุบแล้วผมแม่งกระเด็นไปเลยอะเชี่ยแรงนะแรงคือเหมือนว่าปกติไฟที่เขาเสียบในสายไอ้รถไอ้อะไรนะรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันมาจากตัวแบตเตอรี่ที่มันเล็กนิดเดียวแต่เนี่ยเราเสียบกับไฟบ้านเนี่ยแล้วมันไม่มีการไม่มีหัวอะแดปที่มันแปลงไฟคือไฟตรงๆเลยแล้วเราเปิดตุบตุบกระเด็นไปประมาณ
คืบหนึ่งได้แม่เข้ามาทำไมเล่นได้อย่างนี้เล่นได้อย่างนี้เล่นได้อย่างนี้หยิกจนเขียวไปหมดเลยเราก็แบบด้วยความเป็นเด็กเราก็กอดแม่ถึงแม่จะหยิกเราก็ยังกอดเพราะเรากลัวไงเลยยุคนั้นมันมีไอตัวอะไรนะไอตัวแผงสัตว์ไฟยังมีอ๋อมีรอดไปรอดไปแล้วทีนี้เขามาก็ฉีดฟูแล้วก็เหมือนว่าจะแก้ต้องฉีดแสดงว่าไฟไหม้มันเขากลัวไฟมันจะไหม้เออเขาฉีดฟูฟูแล้วก็เอากันเอาลงไม่เล่นอะไรอย่างนี้เล่นอะไรอย่างนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบโอเคไม่เล่นก็ได้ครั้งหน้าสมควรแล้วที่แบบว่าญาติผู้ใหญ่เราตาหน้าสมควรแล้วเด็กนี่แม่งเด็กเปรตแล้วแล้วที่บ้านขายรถใช่ไหมคนชอบเล่นลูกแก้วท่อรถอะมันจะมีเอาลูกแก้วไปใส่ท่อรถใช่โอ้ยเด็กเฮียโอ้แต่ละยันเด็กไงเล่นดีดเป๊ะๆไม่สนุกเลยว่ะท่อถ้าใส่ไปต้องจะเป็นยังไงวะอะไรใส่ไปกรึ๊กกรึ๊กกรึ๊กเฮ้ยเสียงเพราะดีใส่ไปกรึ๊ก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 แม่ขายรถคันนี้แล้วไปสตาร์ทเทสกรึ๊ก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 มันมีอะไรอยู่ข้างในถอดออกมาลูกแก้วกรูแล้วเราเป็นคนที่ชอบเล่นอะไรที่มันแบบเคลียงโป๊ะปลาลูกโป่งอะไรเงี้ยที่บ้านมีหลอดไฟไงอะไหล่รถเงี้ยพี่พนักงานไม่อยู่คนคุมอะไหล่ไม่อยู่เราก็ไปแกะหลอดไฟเอามาจากกล่องๆแล้วก็ปิดกล่องไว้นะเดี๋ยวเขารู้ว่าเราแกะออกมาแกะมาเฮ้ยละเต็มเลยว่ะเกลี้ยงเอาหลอดปลาเล่นเอาหลอดไปปลาเล่นปุกปักเฮ้ยแม่งมีสะเก็ดไฟมีควันกลัวมาทั้งกล่องเลยปุก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 พี่พนักงานโดนหักเงินเดือนหาว่าขโมยของเออแล้วบอกไหมจนถึงทุกวันนี้บอกไปแล้วเอาบอกไปแล้วแล้วแต่มันนานแล้วไงเขาบอกว่าแม่รู้สึกบาปมากเลยนะโอเคเออใช่ เราเป็นคนเอาไปไงแต่พี่เขาไม่อยู่ไงหลายเรื่องมีโอกาสขอโทษเขายังไม่มีอ่ะอ้าวบอกเขาซะเผื่อเขาดูขอโทษนะครับผมอาจจะมือไวซนไปหน่อยมันสนุกนะพี่น่าจะมาเล่นด้วยกันโอ้ยเด็กเหี้ยเออเราทำอะไรไว้หลายเรื่องมากอย่างหลายอย่างแบบว่าแม่บ้านอยู่กับแม่จะเป็นคนดีดูดีมากทำอะไรดีมากแต่พออยู่กับเราแม่มาอยู่บ้านเนี่ยนอนทำผมทำไงรู้ปะเขาหลับผมเอาเงินในกระเป๋าเขาเอาออกยึดเงินอ๋อแม่ให้เงินใช่ไหมยึดไม่ทำหน้าที่ไม่ทำให้ยึดแม่งเลยแล้วเขาไปแจ้งตำรวจไว้ว่าเงินหายเออแล้วสรุปเงินแม่งอยู่กับกูแล้วคืนไหมคืนแล้วผมแล้วตำรวจเขาถามทำไมทำแบบนี้ล่ะบอกเนี้ยก็ป้าเขามัวแต่นอนนะไม่ทำงานบ้านเออเราทำอะไรไปเยอะแบบวีรกรรมเยอะมากตอนเด็กเลยแบบมีแต่คนแบบตาหน้าว่าเด็กอีกจับปัญหาไอ้ตัวปัญหาอะไรเงี้ยประมาณนี้ก็คือหายพากูออกไปสักไกลเลยเดี๋ยวโอเคกลับมาตรงที่ว่าเรามีธุรกิจที่บ้านนี่แหละแล้วทีนี้เราก็ต้องอยู่กับมันถ้าเราไม่ทำพี่สาวเราก็ทำแต่เราก็มองว่ามันก็คือส่วนหนึ่งที่มันโตมากับเราอะเราก็ควรจะทำต่อไปถ้าเราไม่ทำไม่รู้ดิผมว่าของแบบนี้ถ้าสมมติคุณไปลงทุนเองนะอย่างสมมติคุณอยากจะเปิดร้านอะไรสักอย่างนึงเป็นของตัวเองต้นทุนก็หลักล้านแล้วนะเดี๋ยวนี้เผื่ออาจจะ10ล้านด้วยซ้ำเป็นหนี้กว่าจะใช้หนี้ครบก็ต้องกี่ปีแล้วใช่ว่าธุรกิจมันจะยั่งยืนบางทีอาจจะเจ๊งก่อนหรืออะไรเงี้ยอันนี้คือการต่อยอดจากต้นทุนเดิมคือผมสามารถทำงานอันนี้ด้วยอย่างสมมตินะผมไม่ทำยูทูบเบอร์ทำงานอันนี้ด้วยว่างๆผมอาจจะมาถ่ายรีวิวของเล่นก็ได้เสาร์อาทิตย์อะไรแบบนี้เตี่ยกับแม่ได้ดูน่าอาจจะแอบอมยิ้มมุมปากมีหวังก็อยู่อ่ะประมาณนั้นแต่ก็ต้องบอกครับว่าอาจจะขออยู่สักปีนึง2ปีก่อนโอ้ยแม่บอกเราได้กูรอมึงกว่ามึงจะเล่นจบกูรอมาตั้งนานแล้วเราได้ก็ประมาณนั้นครับก็น่าจะต้องกลับไปทำงานที่บ้านไปสืบสานธุรกิจต่อไปโอเคตอนนี้ก็มาถึงนี่นะครับเจ็ดมีคำถามอะไรไหมบนโลกใบนี้ที่จะถามพี่อ๋อเกี่ยวกับรายการนี้แล้วกันพอดีผมเห็นว่าพี่ๆที่มาออกรายการเนี้ยเป็นสายฟิกเกอร์หมดเลยแล้วก็มีแต่คนโตๆดูหน้าแบบดูมีภูมิฐานเออแต่ทำไมแบบถึงแบบให้ผมมาคุยที่นี่อะไรอย่างงี้เพราะว่าเราเด็กสุดในวงการแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคืออย่างงี้ต้องบอกว่าเริ่มต้นน่ะที่คนที่ชวนมาเนี่ยพี่จะชวนคนที่รู้จักเพราะว่าพอมันเคยพูดคุยอ่ะความเป็นกันเองมันจะมีมากกว่าเพราะนั้นเราจะรู้ว่าคนที่เราเชิญมาเขาเป็นแบบไหนประมาณไหนเราจะเลือกว่าเราคนเนี้ยเราคุยอะไรได้บ้างเราคุยอะไรได้บ้างครับเพราะนั้นก็เลยเอาคนที่รู้จักมาก่อนเพื่อมันจะได้คุยง่ายและที่สำคัญอีกอย่างนึงก็อย่างที่เกริ่นไว้ตั้งแต่แรกๆว่าคือเราเห็นมาตั้งแต่ประถมอ่ะตั้งแต่ที่ลงคลิปมาเองตอนแรกแล้วก็โดนด่าเฮ้ยทำไมเสียงเบาแล้วก็ตอนแรกก็แบบ
ออกมาเถียงเขาใช่เออเถียงด้วยเออใช่เถียงเราก็แบบลำโพงพี่ไม่ดีอ่ะเออไม่เด็กเป็ดไว้ตอนนั้นคือตาหน้าเลยว่าเด็กเป็ดตาหน้ามาทุกคนแหละแล้วอยู่ดีอ้าวเอามึงมาขอโทษอ้าวเออเออมันก็มันก็ยังคิดได้เว้ยจากนั้นก็เห็นพัฒนาการมาเรื่อยจนแบบเอลไปทำรายการให้เอลว่าจะกลับมาเล่าให้ฟังว่านี่พี่เจอไอ้เจ็ดด้วยนะงี้งี้ซึ่งแน่นอนว่าทุกคนตอนแรกจะเรียกว่าเซเว่นรีวิวทอยใช่ขึ้นโลโก้ของน้องเซเว่นรีวิวทอยแน่นอนหลายคนก็เรียกผิดเยอะนะเจ็ดรีไอ้เหี้ยเอาอย่างนี้เลยเหรออย่างนี้เลยอันนี้อันนี้คือวุ้มแรกเออนะคือเราเห็นพัฒนาการมาตั้งแต่เด็กจนแบบตอนแรกเข้าใจว่าเรียนจบแล้วครับเออก็เลยเห็นมันจนมันเรียนจบแล้วเว้ยเออแบบว่าเอามาเสนอมุมมองบ้างสิว่าคนที่แบบเนี่ยมันเพิ่งเรียนจบคือตั้งแต่เด็กมาจนถึงเรียนจบเนี่ยมันมีพัฒนาการอะไรไปยังไงบ้างเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เราเชิญมาเนี่ยมัน30อัพแล้วไงมันเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ทำงานแล้วจะมีมุมมองอย่างนี้อ่ะถ้าเป็นแบบว่ารุ่นแบบวัยรุ่นหน่อยมันจะมีมุมมองยังไงมันจะได้หลากหลายก็เลยเอาเจ็ดมาโอ้รู้สึกเกียดมาที่ได้มานะครับขนมนี่ไม่ได้กินสักชิ้นเลยเออเอากินสักชิ้นหนึ่งโชว์กล้องหน่อยนี่โชว์กล้องขนมชั้นนะไม่ใช่ขนมพี่เออจ้ามันเหนียวอ่ะพี่ก้าไม่กินแล้วก็กินขนมถ้วยสิเว้ยเออมันเหนียวอ่ะ what อุ้ยอ่ะดูสิอ่ะตอนแรกนึกว่าจะเอามือจ้วงนี่แหละครับก็เป็นที่มาว่าทำไมถึงให้7รีวิวทอยมาออกรายการนี้นะครับตอบสั้นชิบหายอ่ะไหนๆก็ตอบสั้นขนาดนี้ละขอพี่ถามกลับอีกสักคำถามนึงแล้วกันในฐานะที่ส่วนใหญ่7จะทำเกี่ยวกับ DX มีอะไรอยากจะแนะนำเพราะว่าตอนเนี้ยคนทั่วไปเนี่ยหันมาเป็นยูทูบเบอร์กันเยอะมากเพราะว่าอันนี้พี่เข้าใจเองนะว่ามันก็ค่อนข้างง่ายเพราะว่าเดี๋ยวนี้ใครๆก็ถ่ายวิดีโอตัดต่อได้ทุกอย่างเป็นแอปแม่งในมือถือหมดแล้วใช่ไหมมันใครๆก็ทำได้แล้วก็เป็นนายตัวเองแน่นอนวัยรุ่นยุคใหม่ใครๆก็อยากเป็นนายตัวเองไม่มีใครอยากเป็นลูกน้องกินเงินเดือนมันก็เลยเกิดอะไรขึ้นมาเหล่านี้เยอะแยะเจ็บในฐานะที่แบบว่าคือกูทำมาตั้งแต่เด็กเนี่ยจนตอนเนี้ยมีอะไรอยากจะแนะนำแบบคนที่คิดว่าอยากจะมาเป็นยูทูบเบอร์บ้างโอเคนึกออกแล้วก็สำหรับคนที่คิดว่าอยากจะเป็นยูทูบเบอร์อ่ะพี่ส่วนใหญ่เลยอย่าหวังดังอ๋อจริงอย่าหวังดังและอย่าหวังว่าฉันจะทำเพื่อฉันจะดังและอย่าหวังว่าฉันจะรวยถูกต้องอย่าหวังว่าฉันจะรวยนะครับทำทุกวันนี้ยังไม่ได้เท่าที่ลงทุนไปเลยนะครับก็ต้องบอกนะว่าเมื่อก่อนต้องย้อนกันไปถ้ายุคเมื่อก่อนเนี่ยสมาร์ทโฟนหรือว่ากล้องมือถือเนี่ยมันไม่ได้ถ่ายอะไรดีเท่าทุกวันนี้มันเลยทำให้เราต้องลงทุนเยอะกว่าชาวบ้านหน่อยเพราะว่าเราต้องไปซื้อกล้องวิดีโอมาบางครั้งกล้องถ่ายรูปก็ถ่ายแค่ได้ถ่ายรูปนะถ่ายวิดีโอไม่ได้ก็ต้องถ่ายวิดีโออย่างเดียวแล้วก็เถิดมาอีกก็เป็นกล้องมือถือก็เถิดมาอีกอะไรเงี้ยมันเราเกิดในยุคที่แบบมันค่อนข้างจะกำลังพัฒนามากำลังพัฒนาแล้วทีนี้ยุคนี้มันง่ายใช่ไหมคุณจะตัดต่อในมือถือก็ได้แอปพลิเคชันแต่จะมีลายน้ำแปะไว้นะอะไรใช่ฟีลประมาณนี้สิ่งที่อยากจะแนะนำคือเราหาเหตุผลที่อะไรก็ได้ที่เราคิดว่าเราจะไม่เลิกทำกลางทางอย่างเจ็ดเนี่ยเจ็ดชอบของเล่นเจ็ดอยากแชร์ความรู้สึกดีๆให้กับคือเราเล่นนะพี่เราสนุกเราเป็นคนอยากแบกเพื่อนเล่นแต่เรากลัวเพื่อนทำพังอ๋อเพื่อนทำโอเคเราก็เพื่อนทำพังเพราะเอาไปโรงเรียนทีไรแม่งเจ๊งทุกอันอ่าใช่ใช่เราเลยไม่กล้าเอาของแพงไปแต่เราจะแชร์ความรู้สึกที่ว่าเราเล่นแล้วสนุกนะเราเล่นแบบนี้จุกๆๆแล้วทำให้เหมือนเขาเล่นเองหรือเหมือนว่าเขาเล่นไปกับเราเล่นข้างๆเราอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากจะแชร์ความรู้สึกเนี้ยให้กับคนดูได้รู้สึกเหมือนเราแค่นั้นเองเหมือนแชร์ความรู้สึกดีประมาณนี้โมเมนต์ดีแล้วมันจะทำให้ต่อให้วันนึงอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากทำแล้วอะไรเงี้ยเหนื่อยอาจจะเหนื่อยท้อแต่คนที่เขารอเราอ่ะมันจะเป็นเหมือนแรงบันดาลใจที่มาเติมเชื้อไฟให้เราว่าเฮ้ยรออยู่นะครับพี่ครับผมอยากเห็นพี่คือผมเป็นคนไม่ค่อยวอรี่กับคำที่ว่าลงคลิปเร็วๆหน่อยอะไรแบบนี้หรือมาทวงคลิปนะผมจะรู้สึกดีด้วยซ้ำเฮ้ยอยากดูนี่อะไรเงี้ยเดี๋ยวดองไว้ซะหน่อยให้มันดิ้นซะหน่อยให้มันดิ้นสักนิดนึงอะไรเงี้ยประมาณนี้ก็จะรู้สึกดีเวลาคนมาทวงมาถามก็อยากจะให้ยูทูบเบอร์น้องๆหน้าใหม่คิดซะว่า
การที่เราทำเนี่ยเป็นฮ็อบบี้อย่างนึงเป็นสิ่งที่เราชอบจริงๆอย่าไปทำเพื่อหวังผลกำไรหรืออะไรเลยเพราะว่าสิ่งที่คุณได้มาผมบอกเลยนะว่าผมไม่ได้เงินเยอะอะไรจากการทำ YouTube ผมได้เพื่อนที่ดีได้ประสบการณ์ที่ทำให้เป็นคนอย่างทุกวันนี้เออได้ภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตในสังคมเพราะว่าต้องบอกว่าทุกสังคมมีคนไม่ดีเหมือนกันหมดแหละเออแล้วการที่เราอยู่ในวงการใดวงการหนึ่งเนี้ยแต่มันสามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เจ็ดเนี่ยได้การทำรีวิวของเล่นทำ YouTube เพื่อวันนี้เจ็ดเอาไปใช้ในเรื่องมหาลัยเยอะนะบอกแล้วว่าไม่เข้าเรียนแต่ก็ทำงานได้อะเพราะว่าเราอยู่กับมันทุกวันโฟโต้ช็อปผมจับทุกวันเนี่ยจับทุกวันมันก็เหมือนเป็นความเคยชินที่ว่าเราไม่จำเป็นต้องแบบแต่ไม่ได้บอกว่าไม่ต้องเข้าเรียนนะต้องเข้าเรียนนะหรือเปล่าแค่มันสามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้ใช่มาประยุกต์ใช้ได้แล้วเราจะก้าวไวกว่าคนอื่นเรียนรู้ไวเรียนรู้เร็วอะไรแบบนี้ครับประมาณนี้ให้มันทำเป็นฮ็อบบี้แล้วมันมีประโยชน์กับเราไปในตัวดีกว่าที่จะมาหวังว่าเฮ้ยถ้าทำแล้วไม่ดังก็เลิกทำดีทั้งนั้นใช่ไหมถ้าทำไม่ดังทำไม่ได้ตังค์ขาดทุนก็เลิกทำอันนี้มันเป็นเหตุผลที่ว่าคุณต้องหาอะไรยึดหลักให้ได้อะที่มันไม่ใช่แบบว่าจะมาเลิกกลางทางอ่ะเพราะว่าการทำพวกเนี้ยมันเป็นการสร้างตัวตนอย่างหนึ่งที่ทำให้เราอาจจะมีอนาคตที่ดีในวันข้างหน้าอะไรเงี้ยเพราะว่าเจ็ดก็ทำมาเพราะว่าเราชอบเราอยากทำมาแหละจนเป็นเจ็ดรีวิวทอยทุกวันนี้แหละครับเยี่ยมมากครับเพราะว่าคือคุยกับเจ็ดวันนี้นะบอกตรงๆว่าจะเห็นแบบจะเห็นว่าคือมึงก็ไม่ใช่เด็กดีนะเนี่ยไม่ใช่เด็กดีมึงก็ไม่ใช่เด็กดีนะมึงก็เลวแล้วเนี่ยหลายคนคิดว่าแบบเป็นยูทูบเบอร์สายครีนเอาจริงๆผมค่อนข้างจะดาร์กมากนะเอาจริงใช่เพราะเห็นแบบว่าพวกแฟนคลับเด็กๆเขาจะแบบว่าโอ้พี่เจ็ดน่าเห็นไปต่อแฟนคลับครับครับสวัสดีครับนี่ผมจะเด็กดีทอยนะความจริงก็เลวเยอะนะเลวเยอะเลวเยอะทุกคนมีด้านแย่ๆหมดแหละแต่เราสามารถคือไม่ได้เรียกว่าสร้างภาพหรอกพี่เราไม่จำเป็นต้องทำตัวไม่ดีตลอดเวลาเรียนมันมีสองด้านนะก็แล้วแต่ว่าเวลาปั่นมันจะออกหัวออกก้อยใช่บางทีผมอาจจะเลวกับคนอื่นก็ได้คนที่มันไม่ควรจะดีด้วยอ่ะอย่างสมมติคนดูเนี้ยเขาติดตามเราเราก็จะเป็นคนดีกับเขาแต่ถ้าบางคนมันทำไม่ดีกับเราเราก็ไม่จำเป็นต้องดีกับเขาก็ได้เพราะว่าความดีเก็บไว้ให้คนที่เขาคู่ควรกับมันเถอะนะครับนี่โหยังหล่อเจ็ดเคกูไม่รู้จะเอากูไม่อยากพูดอะไรเลยอะไรก็เอาเป็นว่าเรียกว่าเจ็ดเติบโตทางความคิดขึ้นมาเยอะมากจากวันนั้นนะก็แหมรู้สึกแบบว่าเต็มอิ่มกับการพูดคุยวันนี้นะครับยังไงก็ต้องขอบคุณเจ็ดที่มามากแล้วก็อย่าลืมพูดสโลแกนของตัวเองเมื่อกี้เตือนอันนี้เตือนตัวเองเกือบลืมว่าที่ชวนเจ็ดมาวันนี้นะเพราะว่าเราอยากให้รู้ว่าบนโลกนี้มันมีเรื่องราวอะไรมากมายในวงการเนี้ยมันมีเรื่องราวอะไรมากมายใช่มันไม่ใช่แค่ของเล่นๆครับโอเคขอบคุณเจ็ดสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ